ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับปีกแล้วนะคะในช่องสะใภ้ออสเตรียผัวแก่เมียสาวค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ออกเดินทางมาทำงานเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะงานของพวกเรายังมีรอพวกเราอีกมากมายนะคะพอเรามาถึงสถานที่ทำงานนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแฟนก็เตรียมอุปกรณ์นะคะในการที่จะทำงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะเตรียมเช็คแบตเตอรี่ว่าจะต้องใช้ไหมนะคะแล้วก็เดินสำรวจนะคะดูว่างานวันนี้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะงานของพวกเรานะคะก็มีใบไม้และเศษไม้เหมือนเช่นเคยค่ะแต่จะมีเพิ่มเติมมาก็คือพวกไม้นะคะแล้วก็พลาสติกนะคะแล้วก็เล้าไก่นะคะที่เขาเอาไว้ทำช่วงฤดูร้อนนะคะเขาก็รื้อมานะคะเราก็จะต้องเอาไปทิ้งด้วยค่ะวันนี้นะคะงานที่มาทำนะคะมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หนักด้วยนะนางบีก็เลยช่วยอะไรแฟนได้ไม่เยอะนะคะก็ได้แต่ยืนให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมค่ะเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่างานแบบนี้ใช่ไหมคะมันหนักเนาะแกก็จะทำคนเดียวพอแกทำคนเดียวบีไปเข้าไปช่วยนะคะมันก็เหมือนกับบีน่ะไปเกะกะเขานะคะแต่ถ้าบางอย่างที่บีช่วยได้บีก็จะช่วยนะคะนางลากของหนักๆนะคะนางก็เหนื่อยเนาะนางบีก็ไปเดินขวางทางนะคะนางก็กินหัวนางบีอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะอากาศก็หนาวเหมือนเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของบีและเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะแฟนนะคะยกแบกลากนะคะเป็นงานของเราค่ะงานที่เรารักนะคะทำได้อยู่แล้วจ้าวันนี้นะคะเราขับรถไปกลับนะคะเอาต้นไม้นะคะเอากิ่งไม้ไปทิ้งนะคะหลายรอบมากๆเลยค่ะบีมีอะไรจะเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังนะคะจริงๆแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมีภาพหลายแบบมากมายเลยนะคะที่บีจะเอามานำเสนอนะแต่ YouTube มือใหม่อย่างเรานะคะไม่เข้าใจนะคะถ่ายภาพกับหัวก็มีนะคะวิดีโอมันใช้ไม่ได้เยอะมากเลยนะคะนางบีก็ได้แต่เสียดายนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าย้อนจะกลับไปทำงานมาใหม่มันก็ไม่ได้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆและการทำ YouTube ของบีนะคะสปอนเซอร์รายใหญ่นะคะก็คือสามีของนางบีนี่แหละค่ะซื้อของซื้ออุปกรณ์ให้บีทุกอย่างนะคะแต่บางทีก็มีเซอร์ไพรส์นะคะซื้อของมาให้นะคะแต่มันก็ใช้ไม่ได้จ้าวันนี้นะคะแฟนก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยเนาะเพราะว่าแกต้องทำงานคนเดียวนะคะนางบีนะคะก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรแฟนได้นะคะก็ได้แต่ยืนให้กำลังใจอย่างเดียวนี่แหละจ้าและบีนะคะก็ขอขอบคุณกำลังใจของพี่ๆเพื่อนๆที่ส่งมาให้บีด้วยนะคะบีได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่บีบอกพี่ๆเพื่อนๆเนาะว่างานของเรานะคะมันเยอะมากนะคะเราต้องขับรถไปกลับนะคะหลายๆรอบเนาะมาถึงที่ทิ้งขยะนะคะบีก็จะพามานะคะมาดูนะคะการทิ้งขยะของที่นี่นะคะโซนนี้นะคะเขาก็จะเป็นขยะประเภทรีไซเคิลนะคะเขาก็จะแยกไว้เนาะแต่โซนตรงนี้นะคะมันก็จะติดกับโซนที่บีมาทิ้งต้นไม้นะคะแล้วก็ใบไม้นะพี่ๆเพื่อนๆโซนนี้นะคะขยะก็จะเป็นพวกพลาสติกนะคะเป็นเหล็กเป็นกล่องกระดาษนะคะก็แล้วแต่นะคะ
สถานที่ของเขาใหญ่โตมากๆเลยนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านเนาะแต่ที่พีคไปกว่านั้นนะคะบีเห็นเขามีสถานที่ทิ้งดินด้วยนะคะมีดินมีหินนะคะแล้วก็ทรายน่าจะเป็นทรายนะคะแยกไว้นะคะเวลาเราจะนำพวกดินพวกหินนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็จะต้องเอามาทิ้งตรงนี้ด้วยนะคะแฟนของนางบีนะคะก็รีบทำงานนะคะอย่างขมักเขม้นนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้จะมืดแล้วนะคะและงานของนางบีนะคะก็ยังมีเหลืออีกเยอะนะคะที่จะต้องขับรถนะคะเอาพวกขยะมาทิ้งนะคะนางก็เลยรีบมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆจริงๆแล้วนะคะงานที่ทำน่ะบีว่ามันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะคะเพราะมันยังได้พักบ้างนะคะในช่วงเวลาที่เราขับรถไปขับรถมานะคะเพื่อที่จะเอาขยะมาทิ้งนะคะแต่มันใช้เวลามากกว่านะคะในการที่เราต้องขับรถไปขับรถมาใช่ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆคะเห็นไหมคะดินหินทรายนะคะที่บีบอกว่าเวลาจะเอามาทิ้งนะคะต้องเอามาทิ้งที่ตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปของนางบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสะใภ้ออสเตรียผัวแก่เมียสาวด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะแฟนของนางบีนะคะก็ขับรถไปขับรถมานะคะจนมืดจนค่ำนะคะวันนี้นะคะเวลานะคะก็ได้ผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะงานของนางบีนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงนะคะพอเรานะคะขับรถเป็นรอบสุดท้ายนะที่เราเอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็ขับมาถึงบ้านลูกค้านะคะแฟนก็เหมือนเดิมจ้าเก็บอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยนะคะเช็คความเรียบร้อยนะคะนางบีนะคะก็ได้มาถ่ายวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะว่า before และ after นะคะหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะมันก็จะเรียบร้อยสวยงามเหมือนที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนี่แหละจ้าหลังจากที่เราสองคนนะคะได้เก็บอุปกรณ์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าไปหาลูกค้านะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานวันนี้จ้าEgal wann ich mich niederlege, ich schlafe herrlich also. Und wache auf, wenn der Wecker läuft. Das geht dann nicht da rein. Schaut, geht hier, habe ich gut geschlafen, oder? Ja, na gut, manchmal schläfst du schon sehr gut. Ich schlafe dann um 5 Uhr Nachmittag, das ging's gut. Gut schlafen, gut wichtig. Was für Wasser mit Kohlen? Selber oder ohne? Mineralwasser oder? Ja, Mineralwasser. Bitte. Bitte. Danke. Die werden sich gar nicht vorstellen können, wie schaut das traurig aus bei uns im Winter, ne? In der Natur, ja. Oder? Wissen Sie das auch? Aber dafür schaut es immer sauber aus. Also, ja. Es immer dumm und... Ja. Und, naja, alle vier Jahreszeiten fallen einer schon an, ne? Ja. Das jetzt haben wir ja schon von Frühling bis Sommer und Dienst. Ja.
Möchte ich erwähnt, dass man noch nicht mehr von einem Beispiel ist. So, warte, ich sollte sich mal aufpassen. Ist der großen Zuckerstadt? Oh ja, sicher, alles Business. Nein. Mir ist er so zu schwach. Na gut, und für ein ganzes Monat genug gehackelt. Ach so, naja, nein, ich bin da rum, ganz schön Einsatz, ne? Da hat er allen, naja, eineinhalb Hektar Körper. 15.000 Quadratmeter. Na und? หลังจากที่แฟนนะคะได้คุยกับลูกค้านะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นางบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของบีและเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะและในวิดีโอถัดไปบีมีอะไรจะมาให้พี่ๆชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอช่องสะพายออสเตรียผัวแก่เมียสาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนางบีก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ